ดครับอันนี้เช้าวันใหม่นะครับผมนัดเองวันนี้ฝั่งโน้นนะครับที่ผมขี่จะมีส่วนสาธารณะนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่ายังไม่มีการสร้างนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับอันนั้นจะเป็นที่คนงานแล้วก็ฝั่งโน้นใช่ครับฝั่งที่ผมชี้ตรงโน้นนะครับเป็นบ้านใหม่สองหลังนะครับเรามาดูหมาน้อยที่นอนอยู่นะว่าหายไปไหนก็เนื่องจากว่าเครื่องคอมมีปัญหาแล้วครับก็เลยล่าช้าหน่อยก็เลยทำการบันทึกในโทรศัพท์นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้มาดูหลังคารอบๆนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีหลังคานะครับอันนี้ทำเสร็จนานสักพักหนึ่งนะครับทดสอบว่าสีของกล้องมันดูเป็นธรรมชาติพอหรือยังครับว่าสีสวยไหมถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็อาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวลองสอบช่องนี้นะครับว่าเป็นความเป็นความเท่าไหร่ตัวถังที่ผมใช้ตอนนี้ยังเป็น16ล้านพิกเซลนะครับถ้าตอนเช้ามันจะเล่นนะครับก็อาจจะทำม่านล็อกสักหน่อยน่าจะเป็นเศษต้นจากหมอนตรงนั้นนะครับที่กัดไปอันนึงนะครับมี2หมอนกัดที่เต็มพื้นหมดเลยก็สนตามภาษาหมานะครับอันนี้ผ้าเช็ดตัวธรรมดานะครับอันนี้คือผ้ารองนะครับสำหรับพาหมาไปฉีดวัคซีนนะครับผ้าปูตรงนี้อันนี้หมาตัวใหญ่ความจริงมี4เส้นนะครับ1 2 3 4มาทางนี้หน่อยปิดคลิปนะครับอาจจะหายไปนานหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับมาล่ะมาตะไคร้หน่อยเดี๋ยวกลับแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ครับได้รอกันเลยไป